เรียนสวัสดีครับได้ยินใช่ไหมลูกครับสวัสดีครับได้ยินไหมลูกได้ยินครูไหมได้ยินครูเป็นไหมลูกได้ยินค่ะเสียงชัดนะครับโอเคได้ยินครับได้ยินครับโอเคนะครับใครได้ยินเสียงลูกใครได้ยินเสียงบอกโอเคที่โอเคยกมือขึ้นชัดเจนไหมชัดเจนไหมโอเคนะครับโอเคนะโอเคจะครูหาที่รองก่อนลูกวันนี้เรามาเรียนเรียนวิชาอะไรเนี่ยวิชาอะไรดนตรีนะครับป.สองใช่ไหมลูกภาพชัดไหมลูกภาพชัดไหมชัดค่ะชัดเจนนะครับวันนี้เราจะเรียนทบทวนก่อนทบทวนคอร์สเดิมนะครับมาหาครูฟังฟังเป็นไม่มีคีย์บอร์ดนี่ครูจะใช้คีย์บอร์ดอันนี้นะครับเหมือนกันเลยฟังได้ยินไหมลูกได้ยินไหมได้ยินเสียงคีย์บอร์ดของเป็นไหมได้ยินโอเคนะครับเสียงชัดเจนนะครับลืมไปดนตรีกล้องใหม่แป๊บหนึ่งลูกลืมไปชาดนตรีให้ลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโทรมาได้ยินครับสักครู่ให้ลูกสักครู่แป๊บนึงลูกได้ยินครับครับให้โทรมาวะโมเสสมาเรียนโอเคนะลูกมาเรียนโมมาติดตั้งโทรศัพท์แป๊บนึงลูกเย็บจะไปเข้าห้องน้ำเอาไปมือไม่เนี่ยไม่เข้าใครจะเข้าห้องน้ำไม่เข้าห้องน้ำไม่เรียบร้อยลูกพร้อมหรือยังคนที่อยู่พร้อมหรือยังลูกได้ยินผมไหมชัดเจนไหมลูกชัดเจนไหมชัดเจนนะครับครูก็เลยไม่ใช่ให้แม่เรียนคุณครูครับทำไมคุณครูกลับหัวครับกลับหัวครูตั้งโทรศัพท์ยังนอนลูกครูตั้งโทรศัพท์ยังแล้วครูชาร์จแบตกับใส่หูฟังนะครับเดี๋ยวครูตั้งให้แป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้ทำยังการบ้านวิชาแป๊บนึงนะลูกโอเคตั้งได้แล้วนะครับมาใครจำได้มาทบทวนกันก่อนตัวโน้ตมีง่ายๆเลยนะครับเราอยู่เป็นที่ป2ใช่ไหมลูกอันนี้ป2นะครับง่ายๆเลยโดเรมีฟาซอนจำได้ไหมจำได้ครับจำได้เป็นจิตโอเคทีนี้โน้ตปกติโน้ตมันจะมีกี่ตัวลูกโน้ตมีกี่ตัวหนังสือวิชาหนังสือวิชาดนตรีโน้ตมี7ตัวใช่ไหมครับโดเรมีฟาซอนลาทีใช่ไหมลูกจำได้ไหมจำได้ครับต้องไหมครับครับโอเคได้ครับโน้ตจะมีโดเรมีฟาซอลลาทีนะครับ7ตัวแต่ทีนี้ครูเบ้นตัดออกกี่ตัวลูกให้เหลือกี่ตัว7ตัวโน้ตมี7ตัวโดเรมีฟาซอลลาทีมี7ตัวใช่ไหมครับทีนี้ครูเบ้นตัดออกจาก7ตัวนี่ครับโดเรมีฟาซอลลาที7ตัวทีนี้ครูเบ้นตัดออกให้เหลือ5ตัวนะครับเป็นโดเรมีฟาซอล2ตัวตัดออก2ตัวทำไมต้องตัดออก2ตัวรู้ไหมครับรู้ไหมหน้าไหนนิ้วเรามี5นิ้วครับถูกต้องเก่งมากเพราะว่าเรามีแค่5นิ้วใช่ไหมครับมันจะได้พอดีกับนิ้วเราโดเรมีฟาซอลใช่ไหมครับเล่มนี้ไหมครับครับคุณครูครับครับแม่นิ้วเรามีหรือเรียนเล่มไม่ต้องใส่หนังสือก็ได้ครับแม่เดี๋ยวเรียนทบทวนความรู้ก่อนครับแม่ครับผมไม่ต้องใช้ก็ได้ครับโอเคครับผมตั้งใจฟังนะครับลูกเราไม่ได้เรียนในหนังสือใช่ไหมเราครูเบ้นพาปฏิบัติคีย์บอร์ดเลยเราเล่นคีย์บอร์ดไปแล้วเรากดโน้ตไปแล้วเราร้องเพลงด้วยใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับทีนี้ดูบนอันนี้ครูเบ้นได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับเหมือนคีย์บอร์ดที่เราเรียนเลยนะครับโดเรมีฟาซอลเมื่อกี้ถึงนิ้วเรื่องนิ้วใช่ไหมครับนิ้วแรกเสียงอะไรนิ้วโป้งเสียงอะไรโดอันนี้เสียงเลอันนี้เสียงมีนี่ฟาสุดท้ายซอนโดเรมีฟาซอนใช่ไหมครับเรีลากับทีไหมยังบ้างลากับทีเรายังไม่เอาครับเราแค่โดเรมีถึงซอนใช่ไหมลูกเพราะว่าเรามีแค่5นิ้วนะครับเราเรียนแค่มือเดียวก่อนเรียนแค่5นิ้วก่อนนะครับนี่ดูตัวอย่างนี้ง่ายๆเลยได้ยินไหมลูกได้ยินไหมได้ยินครับมันครูไม่ได้ต่อเสียงนะครับเอาแค่นี้ก่อนได้ยินค่ะ
โดเรมีฟาซอนใช่ไหมถูกต้องไหมครับต้องครับจริงครับสัปดาห์ที่แล้วครูเบนซ์พาทำอะไรจำได้ไหมเราไม่ได้เจอกันตั้งสัปดาห์นึงตอนที่เราเรียนล่าสุดนะครับข้อสองครูเบนซ์จำได้ว่าครูเบนซ์พาเล่นคีย์บอร์ดใช่ไหมโดเรมีฟาซอนแล้วก็ยกมือถูกต้องไหมจำได้ไหมครับจำได้ครับโดเรมีฟาซอนแล้วก็ยกมือทำให้เรารู้ว่านิ้วแต่ละนิ้วมันมีเสียงของแต่ละของเราใช่ไหมครับแต่ละนิ้วมีเสียงของมันเสียงไม่เหมือนกันนะครับหนึ่งนิ้วเสียงไม่เหมือนกันหนึ่งนิ้วมีหนึ่งเสียงโดเรมีฟาซอนล็อกไว้ให้แล้วนะครับเราแค่ทบทวนความรู้เดิมเฉยๆวันนี้กลัวไม่ให้ลืมนะครับเรียนรู้ระบบว่าเรียนออนไลน์เป็นยังไงเข้าใจไหมเดี๋ยวค่อยเจอกันที่ห้องดนตรีค่อยสนุกกว่านี้ใช่ไหมหนุ่มครับเราเจอกันที่ห้องดนตรีเราสนุกกว่านี้เราได้ทำอะไรบ้างจะได้ร้องเพลงใช่ไหมครับร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยเล่นคีย์บอร์ดด้วยท่องโน้ตด้วยใช่ไหมลูกเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณเบนจะไปนั่งหน้าคีย์บอร์ดให้พวกเราร้องเพลงดีไหมดีไหมครับทีนี้เราร้องเพลงอะไรบ้างลูกไหนใครเคยร้องเพลงผู้สอนเพลงอะไรจำได้ไหม Baby Shark ลูกเพลง Baby Shark เพลงไก่แล้วก็เพลงBaby Shark เพลงไก่เพลงแมงมุมเพลงหนูมารีใช่ไหมครับถูกต้องไหมเพลงก่อนโอเคเป็นสอนจำได้ไหมมันจะมีรูปบันไดใช่ไหมลูกโดนี่คุณเป็นสอนเนี่ยโดเลมีฟาซอนลาทีโดเห็นไหมมันสูงขึ้นใช่ไหมลูกสูงขึ้นต่ำลงเหมือนอะไรเหมือนขึ้นบันไดเขาเรียกว่าบันไดเสียงใช่ไหมลูกนี่แบบนี้ฟังนะครับไปห้องสิโดเลเดฟาซอนเดี๋ยวผมเว้นเชื่อมเสียงแป๊บนึงให้มันดังกว่านี้นิดนึงมันไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับสักครู่นะครับมันไม่ได้ยินเสียงพวกเราอะไม่พูดเลยได้ยินแต่เสียงแป๊บนึงลูกคือมันพิกสแน็คแจ็คเปิดแล้วเพื่อนเจอหน้าสแน็คแจ็คของคือโอเคครับที่นี่ฟังนะครับทำไมเราต้องเรียนออนไลน์แบบนี้รู้ไหมลูกเพราะอะไรทำไมเราต้องเรียนออนไลน์แบบนี้ดีเด็กอนุบาลติดโควิดค่ะทีนี้มีน้องติดโควิดแล้วเราจะป้องกันโควิดฟังกันโปรแก้วใช่ไหมครับคุณครูรู้พวกเราจำได้ไหมที่ครูสอนวิธีป้องกันโควิดทำยังไงบ้างลูกจำได้ไหมจำได้ทำได้นะครับหนึ่งทำยังไงหนึ่งข้อหนึ่งทำอะไรครับใส่อะไรใส่แมสนะครับใส่แมสที่เราใส่มาโรงเรียนนั่นแหละใส่แมสตลอดเวลาไปข้างนอกใช่ไหมลูกโอเคสองล้างมือด้วยอะไรล้างเจลแอลกอฮอล์ครับล้างเจลแอลกอฮอล์ดีมากจำได้นะครับล้างเจลแอลกอฮอล์เวลาไปข้างนอกเวลาไปจับสิ่งของจับของเล่นจับขนมที่เราไปเลือกซื้อล้างขาข้างนอกใช่ไหมลูกให้ล้างมือนะครับแล้วก็สามทำอะไรเว้นอะไรลูกเว้นอะไรระยะห่างสองเมตรกี่เมตรนะกี่เมตรนะลูกระยะห่างสามเมตรได้ไหมไม่ใช่สองเมตรได้สามเมตรได้สิบเมตรได้ไหมไม่ได้ครับได้นะครับ2เมตรขึ้นไปนะครับยกเว้น1เมตรเพราะว่าอะไรเชื้อโรคมันจะทำงานได้แค่ระยะ2เมตรนะครับจำได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นให้ดูแลตัวเองให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเจอกันตอนเปิดเทอมนะครับแค่อีกสัปดาห์เดียวเองครับถ้าพวกเราเป็นอะไรขึ้นไปเดี๋ยวไม่ได้เปิดเทอมไม่ได้เจอกันนะครับไม่สนุกไม่ได้มาแต่งหน้าให้ครูดูอะไรไม่ได้แต่งหน้าให้เพื่อนดูแล้วอ้าวนะครับเดี๋ยวครูกำลังต่อลำโพงให้แป๊บนึงนะครับการเล่นนะครับทีนี้มันมีเพลงอะไรบ้าง Baby Shark ครูครับแบตจะหมดครับใครแบตจะหมดลูกไหนใครแบตหมดเล่นชาติสิลูกอ่ะเอากีตาร์เดี๋ยวครูจะเล่นกีตาร์ให้ดูเล่นกีตาร์ให้ฟังรอบนึงเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงแมงมุมไหมแมงมุมไหมแบตจะหมดยิ่งชาติไหมไหนใครเคยฟังเพลงแมงมุมใครเคยฟังเพลงแมงมุมลูกเคยร้องไหมครูสอนหรือยังแมงมุมตอนป.1ว่าครูสอนไหมครับ
เอมีรอที่ได้หัวเลเล่ได้ยินไหมลูกแตงหัวเลเล่ตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนนะวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลหล่นจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงผู้สอนแล้วยังเนี่ยผู้สอนแล้วยังสอนแล้วครับทำได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราแค่ทดสอบระบบเฉยเรียนระบบเฉยแล้วสัปดาห์หน้าจะมีกระดานมาให้มาฟังกูจะมีกระดานมาให้ดูแล้วก็ให้ท่องให้ตอบว่าตัวโนตัวนี้เสียงอะไรรู้ไหมลูกตัวโดเสียงอะไรตัวโดเสียงโดตัวอะไรภาษาอังกฤษตัวอะไรรู้ไหมตัวซีใช่ไหมซีเสียงโดตัวเลขเสียงอะไรดีตัวดีเสียงอะไรลูกเลขดีเสียงเลขตัวอีเสียงอะไรตัวอีมีแล้วก็ตัว F เสียงอะไรครับ F ฟ้าตัว G เสียงซอนเสียงซอนแล้วก็อะไรอีกอ่ะตัว A เสียงอะไรลูกตัว A ลาสุดสุดท้ายตัว B เสียงอะไรตัว B ทั้งที่เก่งมากโดเรมีฟ้าซอนจะเป็น C D E F G แล้วก็ A B นะครับใช่ไหม7เสียงแต่ว่าเราเรียนแค่5เสียงมันจะมีC D E F G เห็นมั้ย C D E F G 5เสียงพอดีโดเรมีฟาซอน C D E F G ง่ายๆนะครับถ้าเราเจอที่ไหนนี่ตัว C ที่ไหนก็คือเสียงโดใช่มั้ยลูกเสียงโดนี่เสียงโดโดเรมีฟาซอนโดเรมีฟาซอนเห็นมั้ยง่ายๆแค่5เสียงนะครับสัปดาห์นี้แค่ทักทายกันก่อนพูดคุยทักทายกันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวครูเบนจะพาเรียนแบบจริงจังนะครับพาเรียนแบบหน้ากระดานเลยหน้ากระดานหน้าคีย์บอร์ดเลยนะครับกลัวพวกเราจะลืมเฉยๆมาทบทวนกันนะครับอันนี้คือทบทวนความรู้เดิมนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งเจอกันแค่1ชั่วโมงเองใช่มั้ยลูกเจอกัน1ชั่วโมงเองก็ปิดเทอมซะแล้วไม่ได้เจอกันแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างที่อยู่บ้านนะครับตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียนออนไลน์นะลูกเข้าใจไหมเรียนกี่วิชาแล้วนี่ป.2วิชาที่แล้วเรียนวิชาอะไรลูกชั่วโมงที่แล้วการงานอาชีพครับงานอาชีพเรียนอะไรการอาชีพผู้สอนอะไรผู้เดี๋ยวผู้เป็นจะการบ้านครับสัปดาห์หน้าผู้เป็นจะมีใบงานมาให้ทำมาให้ดูไม่ให้ทำแบบไม่ให้ตอบเฉยๆมีคำถามมาให้ตอบนะครับคำถามวิชาดนตรีง่ายดนตรีนะครับหน้ากระดานเลยนะครับแบบกูไม่เข้าแล้วกูจะโอเคนะครับไหนใครมีคีย์บอร์ดอยู่บ้านใครมีคีย์บอร์ดที่บ้านไหมลูกมีใครอยากซ้อมคีย์บอร์ดไหมได้ยินเสียงไหมผมมีแต่กองครับไม่มีโอเคไม่ใช่มีแต่กองทีนี้ใครอยากซ้อมคีย์บอร์ดนะครับแม่ว่าซื้อเบียร์หนูให้หน่อยทำในโทรศัพท์ก็มีเห็นไหมเรียนนะครับในโทรศัพท์ก็ได้นี่ของครูเป็นในโทรศัพท์เหมือนกันนี่มีเสียงเหมือนกันครูผมก็มีเมโลเรียนนะได้ยินไหมโดโดเลมีมีมีเลเนี่ยเหมือนกันเลยเราได้เหมือนกันมือคีย์บอร์ดของจริงเลยใครอยากซ้อมนะครับใครอยากเล่นไปโหลดมาสัปดาห์หน้าใครที่อยากซ้อมใครไม่อยากซ้อมก็ไม่เป็นไรแต่คนที่กลัวตัวเองลืมนี่ไปโหลดมาแล้วก็ซ้อมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูเป็นจะมีโน้ตมาให้มีโน้ตมาให้ว่าต้องซ้อมอะไรบ้างสัปดาห์นี้ไม่ได้เขียนโน้ตนะครับเดี๋ยวจะเขียนใส่กระดานให้สัปดาห์หน้าเจอกันคุณจะให้กดตามกดตามโน้ตนะลูกโอ้ยยายหนูบอกว่าขอลาได้ไหมครับยายบอกว่าจะขอถามเรื่องอะไรเรื่องนะครับไหนคนไหนคนไหนลูกคนไหนครับไหนชื่ออะไรไหนคนไหนลูกเดี๋ยวผู้หาก่อนยายจะตอบคำถามเรื่องเรียนดนตรีนะครับครับผมครับยายว่าไงครับผมคุณครูคะเดี๋ยวคุณครูส่งไลน์มาเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะขอรายละเอียดเรื่องการเรียนดนตรีค่ะคุณครูเรียนเป็นเรียนพิเศษนะครับยายใช่ค่ะหรือเรียนอันไหนครับเรียนพิเศษดนตรีนะครับ
ค่ะอ๋อโอเคครับผมได้ครับได้ครับค่ะเปิดเทอมนี่แหละครับเพราะว่าผมแจ้งพวกน้องไว้นะครับปกติพวกน้องอาจจะเคยเรียนอยู่แล้วตอนป.1ใช่ไหมครับบางคนค่ะจะเป็นเรียนตอนเที่ยงครับคุณยายเรียนตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จก็เข้ามาเรียนในห้องครับเรียนพิเศษในห้องค่ะเวลามีงานมีคุณครูแอปไลน์ยายเข้ามานะคะส่งมาเดี๋ยวยายแอปเข้าไปค่ะส่งไปที่ไหนครับคุณยายในไลน์กลุ่มหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงหรือว่าต้องคุณยายจำคุณยายมีเบอร์โทรไหมครับเดี๋ยวผมแอปไปก็ได้ครับตอนนี้ค่ะเบอร์โทรครับ087ค่ะ087 766 766ครับผม4318 4318นะครับค่ะครับผมโอเคครับสักครู่นะครับผมค่ะขอบคุณค่ะได้ยินแล้วนะครับโอเคไหนเมื่อกี้ถึงไหนแล้วแป๊บหนึ่งสักครู่แป๊บหนึ่งใครมีลูกใครมีไหนเสียงคีย์บอร์ดใครเมื่อกี้ไหนใครกดเมื่อกี้ดูสิอันนี้คือเอาไว้ซ้อมนะครับเอาไว้ซ้อมที่บ้านเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่เราเปิดเทอมเป็นให้เล่นทีละคนให้สอบทีละคนนะครับไม่เป็นไรนะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็ซ้อมเล่นเนี่ยแล้วก็มีอันนั้นก็เหมือนกันยิ้มด่างใหญ่มันมีแอปเลยแอปกีตาร์มีเลยมันจะมีแอปทุกอันเลยลูกกีตาร์กองก็มีคีย์บอร์ดนะครับส่วนมากคุณจะให้ซ้อมนะครับใครไม่ซ้อมก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวจะมีโน้ตสัปดาห์หน้ามันจะมีโน้ตมาให้เรากดบนอากาศก็ได้โดเลมีอย่างเงี้ยเพราะเรารู้ใช่มั้ยว่านิ้วเรามันเสียงอะไรบ้างใช่มั้ยลูกตัวกดตรงนี้เสียงอะไรนี่เสียงอะไรตรงนี้นี่เสียงอะไรลูกนิ้วชี้เสียงอะไรอันนี้คือเพลงแมงมุมนะครับง่ายๆเลยกดอันนี้เลยมันจะมีให้ดูเห็นมั้ยเนี่ยมันกลับกล้องนะครับเนี่ยมันจะเป็นโอเคได้เหมือนกันเลยกับคีย์บอร์ดของจริงสัปดาห์นี้ดูอันนี้ไปก่อนตอนหน้าเดี๋ยวครูเบนจะไปเอาคีย์บอร์ดจริงๆมาสอนนะครับเที่ยงแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วยังลูกกินข้าวแล้วยังกินข้าวไปด้วยเหนียวข้าวแล้วยังบางคนยังไม่กินกินข้าวแล้วยังลูกเรียนตั้งแต่กี่โมงลูกพากันเรียนตั้งแต่กี่โมงเมื่อเช้าได้เรียนไหมแปดโมงครึ่งครับโอ้เรียนเสร็จกี่โมงลูกเลิกเรียนกี่โมงนี่วิชาสุดท้ายอ๋อดีแล้วครับสบายสบายวิชาดนตรีเราผ่อนคลายแล้วสนุกเหมือนเดิมนะครับไปห้องดนตรีสนุกกว่านี้อีกใช่ไหมจำได้ไหมได้ครับไปได้ครับไปห้องดนตรีสนุกกว่านี้อีกนี่คือเรียนระบบเรียนทบทวนความรู้เดิมนะครับจะได้พูดกันรู้เรื่องนะครับ
ครับอยากไปโรงเรียนหรือยังลูกอยากไปโรงเรียนหรือยังเราก็จะไปแล้วค่ะโคเบนก็อยากไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปโรงเรียนให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับเข้าใจไหมดูแลตัวเองให้ดีวิธีป้องกันโควิดรู้แล้วนะครับอย่าออกไปข้างนอกนะครับไม่จำเป็นอยู่บ้านนะครับไปข้างนอกก็คือพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยเราจะได้เจอกันเร็วๆนะครับเปิดเทอมไปเดี๋ยวไปเจอกันอีกยาวเลยเราไปทบทวนความรู้เดิมเหมือนเดิมต้องดื่มแน่เลยไม่ได้เล่นตั้งนานใช่ไหมลูกฟังครูไม่เอาบ่อยแล้วอาจจะหมดเวลาแล้วลูกแป๊บเดียวนะครับวันนี้ไม่มีอะไรให้ดูเลยไม่มีกระดานนะครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปครูจะกระดานมาให้ดูเขียนโน้ตบนกระดานจะได้ตอบเลยว่าเสียงอะไรลองพูดดังๆสิแล้วว่าไปต้องไงเหนื่อยหรือยังเรียนแต่เมื่อเช้าเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมบ้าครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเก่งมากโอ้ยของใครกดเสียงดังเลยเนี่ยใครนี่มันอยู่ในห้องเลยนะพวกเราอะนโมทำอะไรลูกนโมสปิกอิงลิสกับเพื่อนนี่นะไปสปิกอิงลิสกับนโมเป็นไม่เป็นเลยเก่งจังเลยสองนี่แต่งหน้าเป็นแล้วเนาะจอมไม่ลูกจอมไม่เด็กก็โตแล้วก็โตเป็นสาวแล้วดูเช้าพี่แล้วผมแต่งต่อไปเดี๋ยวก็โตเป็นสาวจ้ะค่ะอย่าลืมนะครับใครที่อยากเรียนพิเศษดนตรีที่ครูแจ้งไปนะครับใครที่อยากเรียนพิเศษดนตรีครูอยากเรียนตอนเที่ยงเดี๋ยวเปิดเทอมเจอกันนะครับจะมีเครื่องดนตรีให้เลือกเลยอูคูเลเล่คีย์บอร์ดเปียโนอะไรต่างๆใครอยากเรียนอะไรบอกครูเป็นกีตาร์ก็มีนะครับอยากเรียนครูจะแต่ส่วนมากเพื่อนจะเรียนอูคูเลเล่นะครับเวลามีงานปีใหม่คริสต์มาสอะไรต่างๆเราจะได้ขึ้นไปโชว์นะครับที่เราเรียนที่จริงผมเรียนอูคูเลเล่แต่เปลี่ยนเป็นกองครับครูเห็นป้าจิตไปเรียนเป็นกองใช่มั้ยลูกครูดงวาสอนใช่มั้ยน่ะเก่งมากเลยตีกองก็เป็นใครอยากเรียนกองเหมือนเพื่อนนะครับเรามีสอนตอนเที่ยงใช่มั้ยลูกบางคนส่วนมากเรียนอยู่ได้แหละพอ พอ2อยากนิดเดียวไม่อยากอ่ะอยากนิดเดียวเท่านั้นสบายง่ายหมดเลยนะครับสนุกไหมเรียนดนตรีลูกสนุกไหมสนุกค่ะสนุกจะตายตอนเที่ยงได้ตั้งนานตีตอนนี้มีคนดีเบตแล้วคนเดี๋ยวเวลามีงานโรงเรียนงานคริสต์มาสงานอะไรอีกอะโรงเรียนเราจะได้ขึ้นไปเล่นบนเวทีเล่นโชว์เห็นไหมที่คุณเป็นขึ้นไปเล่นเวลามีกิจกรรมโรงเรียนนะลูกโอเควันนี้ได้หลายเพลงวันนี้วิชาดนตรีเราแค่ทบทวนเฉยๆนะครับแค่กลัวลืมโดยเรมีพาสันเฉยสัปดาห์หน้าเจอกันเป็นเพลงให้กดคีย์บอร์ดปะอะไรไหนให้กดคีย์บอร์ดเงียบสิไม่เล่นเดี๋ยวเจอใครดื้อไหนอยู่ไหนอ่านตัวก่อนใครกดปะฟังก่อนลูกนะครับผมไม่เล่นสัปดาห์หน้าเราจะมาท่องโน้ตเพลงกันเอาเพลงครูจะมาสอนร้องเพลงแมงมุมสัปดาห์หน้าจะมาสอนร้องเพลงแมงมุมนะครับตั้งใจนะจะมาสอนร้องเพลงแมงมุมแล้วก็สอนให้ท่องโน้ตด้วยสัปดาห์นี้แค่พูดคุยกันเฉยๆนะครับเจอกันพูดคุยกันเฉยๆกว่าลืมหน้าครูเบนอีก10วันอีก10วันเจอกันฮะ10วันลูกนานนะตัว14วันเราเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเราอีกเหลือเวลาอีกแค่10วันเราก็เจอกันแล้ววันที่10 9วันหรือ10วัน9วันอีก9วันเจอกันนะครับอีกอาทิตย์กว่าๆเพราะฉะนั้นอยู่บ้านตั้งใจเรียนออนไลน์นะลูกเข้าใจมั้ยตั้งใจเรียนเวลาครูสอนจะเล่นแต่เกมนะครับถ้าเรียนเสร็จแล้วค่อยเล่นก็ได้เกมเวลาเปิดเทอมมาจะได้รู้เรื่องจะได้ไม่ลืมนะครับอย่าเรียนอีกจังเรียนอะไรอีกดนตรีเดี๋ยวดนตรีสนุกไหมลูกสนุกอ่ะเดี๋ยวตอนเปิดเทอมเจอกันสนุกผมเป็นจะพาเต้นด้วยพาร้องเพลงด้วยใช่ไหมเหมือนเดิมมีเต้นด้วยใช่ไหมลูกบางคนชอบเต้นผมเป็นก็ให้เต้นนะครับไม่เอาใครไม่ชอบเต้นก็ไม่ต้องเต้นเล่นคีย์บอร์ดเฉยๆร้องเพลงเฉยๆนะครับโอเคไหม
สอนแค่40 นาทีโอเคครับวันนี้ชั่วโมงสุดท้ายใช่ไหมลูกนี่ถูกไหมโอเคพักผ่อนได้นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับโอเคไหมโอเคครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันครับดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้ครับท่านออกเลยนะอ้าวหมดเวลาแล้วเหรอแล้วนะแม่จ้าออกOh.